อนุกรมเลขคณิตบทนิยามอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตและผลต่างร่วมของลำดับเลขคณิตเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วยเมื่อ a 1 + d a 1 + 2 d ถึง a 1 + n - 1 d เป็นลำดับเลขคณิตจะได้ a (a1) + d (a1) + 2 d จนถึง + a1 + n - 1 d เป็นอนุกรมเลขซึ่งมี a1 เป็นพจน์แรกของอนุกรมและ d เป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตจากบทนิยามจะได้ว่าถ้า a1 a2 a3 จนถึง an เป็นลำดับเลขคณิตที่มี n พจน์จะเรียกการเขียนผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูป a1 + a2 + a3 จนถึง an ว่าอนุกรมเลขคณิตและผลต่างร่วมคือ d ของลำดับเลขคณิตเป็นผลต่างร่วมของอนุกรมเลขคณิตด้วยตัวอย่างของอนุกรมเลขาคณิตเช่น2 + 4 + 8 + 16เป็นอนุกรมเลขาคณิตเพราะ2 4 8 16เป็นลำดับเลขคณิตและมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2ตัวอย่างที่2 81 + 27 + 9 + 3เป็นอนุกรม81 27 9 3เป็นลำดับเลขาคณิตและมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับตัวอย่างที่3 3 + 3 + 3 + 3เป็นอนุกรมเลขาคณิตเพราะ3 3 3 3เป็นลำดับเลขาคณิตและมีอัตราส่วนการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตให้ sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตซึ่งมี a1 เป็นพจน์แรกและ r เป็นอัตราส่วนร่วม sn เท่ากับ a1 + a1r + a1r^2+(n-2)+a1r^(n-1) สมการ1คูณ r จะได้RS เท่ากับ a1r + a1r^2 + a1r^3 + a1r + n SN -RSN เท่ากับ a1r^n จะได้(1r) Sเท่ากับ a1 + 1 r / n สรุปผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตเมื่อ sn แทนผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิต a1 แทนที่พจน์1 an แทนที่พจน์ที่ n r แทนอัตราส่วนร่วมพจน์ที่ n + 1หารด้วย